รวมที่สุดของงานพีเวดดิ้งลูกชายมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียมูเกสอัมบานีซึ่งค่าใช้ใจ่ายของงานนี้ว่ากันว่ามากกว่า100ล้านดอลลาร์หรือ3,555ล้านบาทเลยทีเดียวมูเกสอัมบานีเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่9ของโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สิน1.16แสนล้านดอลลาร์หรือราว4ล้านล้านบาทเขาคือประธานบริษัท r e l ล a n นส์อินดัสทรซึ่งครอบคุมธุรกิจหลายแขนงไม่ว่าจะเป็น ปิโตเคมีพลังงานโทรคมนาคมค้าปลีกและบริการทางการเงินงานสุดเวอร์วัาวางนี้จัดขึ้นที่เมืองชัมนาคอในรัฐคุษษชราชของอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่สมีนาคมปี2 0 2 4และว่าที่เจ้าบ่าวคืออ,นา,นอานันต์อัมบานีลูกชายคนสุดท้องของมูเกสอัมบานีส่วนว่าที่เจ้าสาวคือราดิก้าเมอร์ชานลูกสาวของเจ้าของบริษัทอุตสาหกรรมยายักษ์ใหญ่ของอินเดียเอ็นคอเฮลแค โดยความเป็นที่สุดอย่างแรกของงานนี้คือแขกรับเชิญที่มีตั้งแต่มหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆของโลกอย่างบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์รวมถึงมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งบริษัท Meta หรือ Facebook นอกจากนั้นยังมีอีวานกาทรัมลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แห่งสหรัฐขณะที่อาหารในงานจะมีกว่า500เมนูรังสรรค์โดยเชฟดังกว่า100คนที่สุดต่อมาคือพรอร์ในการเชิญศิลปินและนักแสดงในระดับที่ โปรดิวเซอร์ที่ไหนก็ต้องอ้าปากค้างเริ่มด้วย4ี่พระเอกซูเปอปร์สตาร์แห่งบอิวูดซซมมานคานรามจารันอาเมียคานชารุคคานซึ่งค่าตัวแต่ละคน300ล้านบาทขึ้นไปทั้งนั้นที่สุดต่อมาคือความสามารถในการเชิญดีว่าระดับโลกอย่างรีฮันนาะซึ่งค่าตัวคาดว่าน่าจะประมาณ350ล้านบาทแต่ที่ทุกคนทึ่งคือรีฮันนาไม่ได้มีผลงานเพลงหรือคอนเสิร์ตมานานแล้ว เพราะเธอร่ำรวยอยู่แล้วจากธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางเฟนตี้บิวตี้รีฮันนาไม่ได้มีผลงานมานานมากจนคนแซวว่าเป็นแม่ค้าที่ร้องเพลงได้ไปแล้วเธอจึงไม่น่ามาขึ้นแสดงให้เพียงพอเรื่องตัวเงินแน่ๆที่สุดต่อมาคือก่อนหน้าการฉลองครอบครัวอัมบานีได้จัดตั้งโรงทานแจกอาหารแก่ชาวบ้านมากกว่า5 0,000คนและพวกเขาได้จัดสร้างวัดฮินดูแห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามขอย้ำอีกครั้งว่า นี่เป็นแค่าง,งานฉลองพิเศดิ้งเท่านั้นยังไม่ใช่งานแต่งงานจริงๆโดยงานแต่งงานจริงๆของทั้งคู่จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนก,กักยายนาคมปีนี้